ผมเดินมาจากจังหวัดบุรีนะครับแล้วก็มาพบกับน้องเยาวชน2คนนะครับตอนแรกก็คิดว่าเก็บขยะที่บ้านเองนะครับแล้วก็ผมอาสาจะพาไปทิ้งให้ปรากฏว่าเดินเก็บตลอดแนวถนนตรงนี้ถนนจากแยกบริเวณหลังสารกลางจังหวัดนะครับน้องสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเรียนดีสินะโอ้แล้วตอนนี้คือเก็บขยะจากต้นจากที่ไหนมาครับก็จากเอาบริเวณที่พ้นร้านพ้นตรงนั้นก็พ้นร้านตรงนั้นเขาเรียกว่าร้านชาวเรือมาแล้วครับนี่คือเก็บขยะที่เป็นขยะที่กลัวจะกีดกันทางน้ำใช่ไหมครับนี่ใครบอกให้มาทำอย่างนี้ครับทำเองคิดขึ้นเองอ๋อแล้วเพื่อนๆก็มีอีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอ๋อเก่งมากๆครับเรียนกัญญาลีศรีธรรมราชนะครับนี่คืออาสาเยาวชนน้ำดีอาสาสมัครนะครับเห็นว่ามีขยะที่ไม่เป็นขยะพวกเศษพลาสติกพวกของที่กลัวอ๋อเห็นไหมครับนี่ของแท้ๆเลยครับเนี่ยพวกขวดต่างๆโอ้พวกขวดต่างๆที่ควรจะเป็นอุดทางระบายน้ำนะครับแล้วมาอาสามาช่วยกันดูไม่มีใครใช้นะครับคิดขึ้นเองทำขึ้นเองนะครับขอบคุณมากครับน้องๆครับนี่เป็นคนน้องเยาวชนที่ผมไหว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวร่วมช่วยกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยระมัดระวัง